ที่สุดเลยภายในมันยังมียุ่ยอยู่ไหมคือพูดตรงๆนะลุงบอกแบบคือรักษามาหลายที่คือใหม่ๆเหมือนกับจะดีเหมือนกับจะหายแล้วมันก็แบบเหมือนกับเหมือนที่เล่าให้ลุงออกฟังเหมือนกับหนังยางมันตึงแล้วพอเราคลายเสร็จเลยเดี๋ยวมันก็ตึงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนลักษณะอย่างนี้ค่ะลักษณะอย่างนี้พอเข้าใจมันจะไม่ต้องกล่าวผมก็เข้าใจไวก็ลบผ่านกันมาเยอะค่ะจะลงมาถึงงานทีนี้ก็เหมือนกับก่อนที่จะมาเนี่ยเหมือนกันกลับมาคืนเหมือนเดิมใช่ค่ะมันดีแค่ชั่วโมงวันนั้นเนาะใช่ชั่วโมงค่ะก็เลยสามชั่วโมงมันดีแค่นั้นค่ะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วมันน่าจะไม่ค่ะมันแบบมาเต็มว่าเข้าใจไม่ต้องเสริมผมเข้าใจหมดแล้วค่ะผมเข้าใจมันตรงกันไหมผมสรุปไว้ตรงนี้ค่ะโอเคนะไม่งั้นมันต่อไปอีกไม่ได้ผมเข้าใจแล้วก็ต้องต่อมาอีกไปต่อไม่ได้เอาล่ะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเลยนะครับคือคนที่เป็นในตรงนี้มันจะเป็นมาขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าได้รับการบำบัดผ่านมือคนอื่นมาเยอะแล้วโอเคไหมมาผ่านมือผมบ้างเมื่อวันก่อนนี้นะสรุปแล้วก็ได้แค่ตรงนั้น1ชั่วโมง5ชั่วโมงผ่านไปหรือว่า1วันก็กลับมาที่เดิมอีกมันเป็นอยู่นี้มาตลอดเป็นเวลา3ปี5ปี7ปี10ปีว่าไปแต่ว่าไม่ดีขึ้นนั่นเองมันดีชั่วขณะถ้าคําว่าชั่วขณะผมจะถามไปว่าผ่านมือผมมันได้ยืนยาวนานกว่ามือคนอื่นบ้างมั้ยทีนี้มันจึงเห็นข้อแตกต่างใช่มั้ยตอบครับหรือว่าคนอื่นจะได้ยาวกว่าผมยาวนานมันตัวเองต้องตอบได้เรื่องนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆเจอคําถามนี้ต้องตอบได้ค่ะมันที่จะไปได้กันต่อได้ก็ระยะนึงไม่ถามว่าใครเป็นยาวกว่ากันเวลาที่ผมใช้กี่นาทีเวลาคนอื่นใช้กี่นาทีเงื่อนไขเวลาแต่เงื่อนไขที่มันดีขึ้นมันใช้เวลา6ชั่วโมงของเขาได้1วันกลับมาแล้วของผมได้แค่ครึ่งวันกลับมาแล้วประมาณนี้มันถึงจะนี่คือความเข้าใจประมาณ 4-5 ชั่วโมงของเขาหรือของผมของลุงงอกค่ะเอาล่ะคำถามว่าผมกับคนอื่นเขาใครยาวกว่ากันในของลุงงอกยาวกว่าใช่ค่ะก็แปลว่าที่ผ่านมาทุกมือทุกอะไรต่างผมจะดีกว่าทั้งนั้นน่ะค่ะใช่ไหมค่ะเวลาที่ผมใช้เนี่ยน้อยกว่าเขาหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะเวลาน้อยกว่าได้ยาวกว่าถามว่ามันก็ดีกว่าของนั้นดีกว่าใช่ค่ะมันก็สรุปไปแค่นี้มันก็ไปต่อได้ค่ะมันต้องอย่างนี้ก่อนค่ะไม่ใช่ผมเข้าใจดีทุกคนอยากหายอยากหายค่ะแต่ความเข้าใจสเต็ปไปสเต็ปมันไม่เข้าใจกันค่ะมันเป็นความละเอียดพอประมาณเรื่องไม่ให้ความสำคัญไม่ใช่เป็นแบบพลิกขั้วเลยดำเป็นขาวไม่ใช่กว่าที่มันเป็นมานะกว่าที่มันจะเป็นมามันแย่ลงทีนี้กว่ามันจะขึ้นทีเนี้ยต้องคิดในรูปแบบที่มันจะขึ้นด้วยมันมาเป็นตัว V ขึ้นเป็นตัว V มาตัว V ขึ้นตั้งฉากก็เกินไปมันผิดธรรมชาติแล้วอย่างนั้นเห็นไหมมาเป็นตัว V กลับเป็นตัว U ใช่ไหมชัดไหมครับผมเห็นภาพไหมค่ะที่มันลงมามันมุมจะไปอย่างนี้เห็นไหมค่ะพอเวลานานเข้ามุมก็จะไปอย่างนี้ก็เป็นสูงขึ้นมันหนักขึ้นนั่นแหละหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยหนึ่งปีผ่านไปก็หนักขึ้นไปเรื่อยดีนะยังไม่เจอโบท็อกซ์โอเคถ้าเบอร์เจอโบท็อกซ์ยิ่งไปแบบนี้เพราะว่าโบท็อกซ์ฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะไปซึมไปยังกล้ามเนื้อด้วยไอ้กล้ามเนื้อคือเซลล์คือประสาทมันต้องมาล้างของเก่าอีกถ้ามีโบท็อกซ์นะมันต้องไปล้างของเก่าอีกอันนี้ไม่ต้องมีไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีก็ไม่ต้องล้างนี่คือความดีที่ยังไม่ถึงขั้นโบท็อกซ์ผ
มจะรู้ว่าทางการแพทย์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโบท็อกซ์ผ่าตัดก็การันตีไม่ได้อืมค่ะลิปดีน่าเสียศูนย์ต่างหากใช่โบท็อกซ์ก็บวมอีกทีนึงแข็งปักต่างหากระยะยาวเนี่ยเป็นปูนซีเมนต์เลยละใบหน้าเอาแต่ทั้งหมดก็คำตอบสุดท้ายก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ทางการแพทย์เออถามลุงหงอกถามลุงหงอกนิดนึงไอ้ที่เขาทำไปเสริมสวยมันมีผลเสียกับร่างกายไหมที่ทำโบท็อกซ์ที่อันนั้นระยะยาวใช่ไหมคะแน่นอนที่เขาไปทำความงามกันแน่นอนผมจะว่าแน่นอนอธิบายต่อถ้าผมเบรกปุ๊บผมมีคำอธิบายแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนร่างกายเราโดยธรรมชาติแล้วถ้าไปตัดออกต่อเข้าถือว่าผิดธรรมชาติ 100%ใช่ไหมผลพวงตอนนั้นหนึ่งเจอยาชาไปก่อนเลยจะไปตัดผ่าตัดผ่าต่อตัวยาชาเนี่ยตัวร้ายมันง่ายสิครับทางการแพทย์แต่ตัวยาชาคำว่ายาชาเนี่ยมันไปทำให้ประสาทของเรามันไม่ทำงานหรือยาชานี่แหละครับแค่ถอนฟันเนี่ยยาชาก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าไม่ได้อยู่ในร่างกายต่อนะมันอยู่ใครล่ะครับจะมีภูมิต้านทานแข็งแรงมันก็จะขับออกได้เร็วใช่ไหมคนนั้นที่มีภูมิอ่อนนั้นมันก็ซึมเหมือนนั่นไปเรื่อยยิ่งแย่ลงคนที่เขาเป็นหมอทำการผ่าตัดผ่าต่อเพื่อเสริมสวยเขาจะพูดเรื่องเสียได้ยังไงวะเนี่ยถ้าเขาพูดเรื่องเสียนิดเดียวนะ 100% เขาพูดแค่เสียหนึ่งเดียวเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครเขาจะไปตามกับเขาไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าดีหมดแล้วว่าไอ้ผมไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแล้วผมก็มีประโยชน์ไล่เสียตรงนั้นด้วยก็มาแชร์กันอยู่อย่างนี้ถามว่าจริงไหมใช่ไหมแง่แง่สาวเกาหลีเนี่ยเจอแง่ไปหน้าเบี้ยวกลับมาหน้าสวยเนี่ยแง่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งปีสี่ห้าปีตามวัยนะมาอยู่ได้เดี๋ยวเวลาชะแรแล้วเนี่ยชะแรนะไปแล้วทีนี้ตอนนี้แขกตามที่ไปผ่านกระบวนการนั้นเอาคืนไม่ได้ทีนี้เห็นไหมมันก็มาลงที่ประเภทร่างกายก็ไม่สมประกอบยอมรับมันไหมล่ะถ้ายอมรับมันก็มีความสุขถ้าเราไม่ยอมรับตรงนั้นเรายอมแต่รับตรงนู้นแต่ไม่ยอมรับตรงนี้เราก็เป็นความทุกข์เพราะเป็นเห็นมันมาทางนู้นทั้งหมดเป็นเพียงแต่ว่ารีวายให้ฟังท้าความเดิมให้ฟังมันมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องหาทำไงจะแก้มันต้องแก้แล้วก็กันผมก็มีแค่สองมือเปล่าเราแก้ให้ในบางคราวที่แล้วมันเบาไว้เบาแบบ 100% เลยใช่ใช่ตอนที่บอกลุงหงอกใช่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะใช่วิธีคิดมีธรรมชาติเหมือนกับมีน้ำบ่อน้ำวิทย์จากบ่อให้หมดเกลี้ยงนะจ้ามันก็ซึมมาที่เดิมนะครับผมพูดถึงบ่อน้ำธรรมชาติวิทย์ออกหมดแล้วเช้านี้คืนนี้ตื่นเช้ามาก็ซึมมาอีกใช่ไหมซึมมาเชื่อที่ว่าเดิมทีมันเต็มร้อยออกไปทั้งร้อยซึมมาก็เหลือแค่80เท่านั้นอันนี้เหมือนร้อยกว่านะครับธรรมชาติไม่กว่าสิมันมาเทียบจากก่อนที่จะมาครับผมมันสัก 80% ป่ะ1ครั้งหายไป20ใช่ป่ะไม่รู้นะคิดอย่างความเข้าใจแชร์อย่างความเข้าใจใช่1ครั้งหายไป10 20%โดยประมาณเอา10ก็ได้ปะ มันก็ยังดีเว้ยก็วันแค่2มื้อเปล่าอ่ะใช่ใช่ค่ะนะครั้งที่2 20 3 20กี่ครั้ง10ไม่เกิน15ครั้งเนี่ย มันก็น่าจะโอค่ะแล้วก็ให้ความถี่ใช่ค่ะเข้าใจต้องคิดรูปแบบนั้นไม่ใช่ไม่หายไม่เอาเรื่องทันแล้วไม่ใช่เรื่องผมจะเนี่ยผมไม่ได้ทำการค้าเนี่ย
แล้วผมก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าผมทำเงินครับปุ๊บผมรับผิดชอบแน่นอนไม่หายคืนเงินรับผิดชอบถ้าผมแบบนั้นผมบอกอย่างนี้ถ้าไม่หายคืนเงินจ่ายก่อนนะไม่หายคืนกำหนดเงื่อนไขของเวลาด้วยนี่ถ้าผมทำการค้าแบบที่เขาทำกันถ้าผมทำผมต้องรับผิดชอบก็เรียกว่าการันตีโดยมีเงื่อนไขของเวลาแล้วก็การันตีอีกหากถ้าผมจะทำตัวเป็นเช่นนั้นผมทำได้มาตั้งนานแล้ว20กว่าปีผมทำมาไม่เคยทำนี่มาก่อนพูดจริงแต่ไม่เคยทำถ้าทำผมมีข้อมูลส่วนตัวขิงไม่ตั้งนานเอาทำให้เงินเห็นไหมคือสิ่งที่ชาวโลกต้องการจังผมก็ต้องการแต่ต้องการแบบนั้นผมในส่วนตัวไม่ยุติธรรมในส่วนตัวผมบอกไม่มียุติไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมต้องรับผิดและรับชอบด้วยถ้าเป็นธรรมและมีคุณธรรมด้วยนะเป็นธรรมยังไม่พอต้องมีคุณธรรมด้วยมีจริยธรรมด้วยอย่าไปถามทางจริยะเลยโยมมีจริยจัญญาจัญญาจัญญาเขาสั่งสอนยุทธก่อนเนี่ยแพทย์ต้องเป็นคนที่มีจัญญาแพทย์ผมก็เป็นแพทย์จัญญาแพทย์ฟังให้ดีนะตอนนี้ผมจะเริ่มตำหนิผมแล้วนะวันหนึ่งเขาเรียกผมไปกินข้าวด้วยผมเป็นเขาเป็นหลานเอ้ยโทษผมเขาเป็นผมเป็นหลานพูดถึงหลานชายลูกของพี่ลูกของน้องคำว่าหลานโอเคไหมครับมีหลานผมคนเดียวที่ผมเรียกไปกินข้าวด้วยหลานคนอื่นที่ไม่รู้ชายไม่เคยมีผมคนเดียวเขาเรียกหมายว่าเขาต้องมองเห็นมันสิบปัญญาผมคนรุ่นก่อนก็จะถือตัวเขาระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเห็นไหมครับเขาจะวางตัวขนาดไหนพูดจาผิดหน่อยก็สวนเลยนะครับกิริยามารยาโอเคนะครับเอาล่ะวันนึงเขาเรียกผมไปกินข้าวด้วยเขาบอกว่าจำไหมนะผมชื่อแอดภาษาครอบครัวรักษาคนไม่ยากหรอกฉีดน้ำกันไปก็หายน้ำกันค่ะผมฟังปุ๊บไอ้หาเอ้ยทันทีนึกนะพูดได้ที่ไหนแล้วกับหลานนะนึกว่าไอ้หาเอ้ยไม่มีคนมาทำเลยนะรอเงินชาวบ้านเขามาใช้ดีกว่าเงี้ยใช่ไหมแทนที่ฉีดยาไปฉีดน้ำกลั่นเพราะเราเชื่อว่ายาช่วยได้เพราะมันถูกสอนมาตั้งแต่เริ่มเกิดฉีดยาฉีดยาเออฉีดยาหายเจ็บฉีดยาหายฉีดยาหายแล้วก็ติดตรงนั้นมาตลอดอยู่ๆบอกว่าฉีดน้ำกลั่นหายอ้าวช่วยเลยกูไม่มีคุณธรรมหาอะไรเลยผมคิดจริงๆนะผมยังพูดในงานสอบด้วยเรื่องนี้จะบอกให้รู้ว่าผมยังพูดต่อหน้าคนในงานสอบที่วัดธาตุทองสอนกันเรื่องของจัญญาแพทย์ฉีดน้ำกันให้ชาวบ้านคนนี้เดี๋ยวมีจัญญากันหรือเปล่าผมมองอย่างนั้นจริงๆเลยมาวันนี้ครับลุงหอบอกว่าอากาศทุกกระตอมเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาถามว่ามันคืออะไรคำตอบสุดท้ายคือเมตตาธรรมเมตตาความเมตตาค้นพบความเมตตาผมทำนี้มา20กว่าปีผมไม่เคยรังเกียจใครเลยไม่เคยรังเกียจเดินกับโผล่กับเพลงมาเดินมาแมลงบินแมลงวันบินตามมาผมก็ไม่เคยรังเกียจผมสองมือเปล่าไม่เคยใส่ถุงมือ
ยกเว้นไปล้วงปากไม่เคยเหม็นมาหึงไม่เคยเกลียดนี่เหรอเมตตาเมตตาธรรมคำถึงผมก็มีความเมตตาสูงมากเพราะว่าหนึ่งนอกจากเลี้ยงลูกมา8คน1หนุ่ม7สาว8คนเห็นไหมหลานอีกทั้งกระบุงลูกของพี่ลูกน้องมาเต็มอย่างนั้นก็มีคลินิกชื่อบุญมีคลินิกที่อยู่บนจากภาระทางราชการเขาต้องมาทำคลินิกตอนเย็น4โมงครึ่งมาแล้ว5โมงเปิดแล้วเป็นเวลา4โมงครึ่งโลกที่เนื่องขับรถมาให้รถส่วนตัวรถส่วนตัวตรงไหนครับผมขับชนต้นเสาไฟฟ้าทีไม่พูดสักคำเลยชนหน้าบ้านเลยไม่พูดสักคำเลยแล้วผมจะคิดว่าเป็นความผิดของเขาเพราะเขาใช้เราโอเคเราไม่ได้ไปขอเขาเขาใช้เราผมไม่พูดสักคำเดียวเขาคงคิดว่าเอ้ยเป็นความผิดของกูดีเองกูไปใช้มันเขาคิดอย่างนั้นแทนที่จะด่าว่าเราเปล่าเราก็คิดได้เขาไม่พูดนะแต่เราคิดได้ทำไมที่ไม่ด่าสักคำเดียวไม่พูดสักคำเดียวทีหลังก็มาคิดได้อ๋อคนเขามีเมตตาธรรมเขามีคุณธรรมเขากล่าวโทษตัวเองว่าเป็นเพราะกูไปใช้มึงใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพราะมึงทำให้ของกูเสียหายใช่ไหมนี่น่านั่นคือเมตตาที่แท้จริงนั่นอย่ากล่าวโทษใครจนตัวเองเป็นบัตรใจโอเคไหมสุดก็คือเมตตาเห็นนะแค่บางทีก็แค่พูดกันเฉยก็หายไม่ต้องไปอะไรเลยทำมาเยอะแล้วโทรศัพท์ผมทำรายการวิทยุ20กว่าปีปวดหัวปวดหัวตัวร้อนตัวร้อนนี่ยิ่งง่ายตัวร้อนเดี๋ยวนี้ผ่านเสียงเนี่ยหายกลางอากาศพอหายกลางพวกก็ให้ความรู้ไปเกรงว่าจะเป็นความเชื่อเป็นพนักงานพลังงานความเย็นถ้าคุณร้อนคุณจะเป็นเย็นถ้าตัวร้อนผมจับตัวทุกรายไม่เกิน2ชั่วโมงพวกไข้ทับไปดูนี่มาแล้วเพศแม่เป็นไข้ทับไปดูหนาวสั่นแล้วตัวร้อนในรู้ถ้าในตัวร้อนแต่หนาวสั่นผมจับเข้าไปไม่เกิน2ชั่วโมงหายขาดเห็นไหมหายขาดได้แน่เลยหายขาดธรรมดาผมมีพลังทางด้านนี้ก็นำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์เวลาพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากคำว่านิ่งนิ่งคือ staticภาษาอังกฤษ electrostatic magnetic มันเกิดขึ้นได้เองเหรอคะ electromagnetic ครับมันเป็นฟ้าธรรมชาติมีอยู่กับทุกคนในดวงอาทิตย์ก็มีไฟฟ้าสถิตนี่เข้าใจไหมต้นไม้ก็มีหมดไฟฟ้าธรรมชาติเมื่อวานก็จะบอกไว้แล้วว่าเมื่อวันก่อนนะเอาช่างมันเมื่อวานก็ได้คราวที่แล้วเนาะไอ้ระบบประสาทนี่คือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตอย่าไปหาเคมีมาจัดการคนละศักยภาพไฟฟ้าจะเหนือกว่าเคมีเอาเคมีมาทำการเยียวยารักษากำจัดไม่มีทางได้ฉีดก็ไปยังไงก็ไม่ได้มันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นผมชอบมันในส่วนตัวผมมากช่วยคนมาเยอะแล้วแต่ตากระตุกคนเป็นเยอะนะคนไทยเป็นเยอะแต่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันต้องก้าวข้ามความเชื่อแล้วตอนนี้
ชัดเจนก็แค่นี้ก็มาดูว่าเออมันหนักหน้าหนักแต่รู้สึกว่าความมันหนักนั่นนะครับใช่นี่คือจูนความเข้าใจก่อนมันง่ายไม่ใช่อยากหายอยากหายจะหายแต่ไม่เข้าใจแล้วก็กลับมาอีกผมไม่เข้าใจอ่ะเอาแต่ความเชื่อไม่ได้แต่เราตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าแบบร่างกายสองข้างมันไม่บาลานซ์กันใช่ไม่บาลานซ์ลบกับบวกก็ละง่ายๆดีใช่ไหมข้างซ้ายไปจุลบมันเยอะเหลือเกินบวกมันก็น้อยกว่าบาลานซ์ใช่ไหมครับหรือข้างซ้ายบวกมันมากเหลือเกินขวามันน้อยเหลือเกินคำว่าบาลานซ์ก็คือเท่ากันใช่ไหมครับบวกสองลบสองก็ไม่เท่ากันนะอันนั้นวิชาคณิตศาสตร์บวกสองลบสองมันเท่ากันในวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับแต่วิชาธรรมชาติมันไม่ใช่ใช่ไหมค่ะโอเคไหมที่มันใช่จริงก็เซตซีโร่คือศูนย์ที่มันใช่จริงพลังศูนย์เนี่ยพลังแห่งความว่างพลังศูนย์นี่แหละนี่คือสัจจติกให้ดูนิ่งพลังตรงนั้นทีนี้พอเราเคลื่อนไหวปุ๊บก็เป็นไดนามิกไอไฟฟ้าสถิตเนี่ยคือมันทำงานด้วยไดนามิกอะไรผมเนี่ยเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ในบรรยากาศให้รู้ว่าบรรยากาศด้วยนะตัวจริงนะให้รู้ว่าเนี่ยมนุษย์พันหัวงอกนี่แหละบอกทราบไว้นะเดี๋ยวผมไปล้างมือ